Health Talkช่วงรามาเฮลท์ทอนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับหน้าฝนช่วงนี้นะครับฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะครับก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยครับล่าสุดนะครับทางกรมควบคุมโรคเองนะครับก็ออกมาประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังโรคภัยที่อาจจะมากับหน้าฝนครับใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วมีหลายโรคเลยค่ะอย่างเช่นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันโรคบิดโรคไทฟอยด์หรือว่าหัดเป็นพิษแต่ความจริงโรคพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมากับหน้าฝนนะคะพี่โกได้หมดได้หมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาเราทานอาหารเนี่ยค่ะพี่โกถ้าเกิดว่ามันไม่สดไม่สะอาดอะไรเป็นต้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นได้นะครับมันจะมีหลายๆคนสงสัยว่าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำไมมากับหน้าฝนคือหลายๆคนจะเข้าใจว่ามักจะเป็นในช่วงฤดูร้อนนี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับผู้ที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับคืออาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศ ชุนอักษรนะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับไปดูกันในช่วงนี้เลยครับค่ะสำหรับในหน้าฝนนี้นะคะเราจะสามารถพบโรคที่มากับฝนได้หลายๆกลุ่มโรคเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมถึงมีโรคที่มากับหน้าฝนได้บ่อยๆเหตุผลก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือพอฝนตกเนี่ยอากาศจะเย็นลงความชื้นจะเยอะขึ้นมีหลายๆโรคเลยค่ะที่จะมากับหน้าฝนได้จริงๆกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาแนะนำให้เราเฝ้าระวังว่าเราอาจจะเจอกับกลุ่มโรคพวกนี้ได้ประมาณสัก5กลุ่มโรคนะคะอันแรกก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่ก็จะมาช่วงนี้นะคะอันถัดไปก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโรคบิดโรคไทฟอยด์นะคะหรืออาหารเป็นพิษดูน่าสนใจใช่ไหมคะว่าอาหารเป็นพิษทำไมเราถึงมาเจอในช่วงที่เป็นหน้าฝนจริงๆหน้าร้อนก็เจอค่ะแต่หน้าฝนเป็นอันที่เราไม่ค่อยระวังกันนะคะกลุ่มโรคที่3ก็จะเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับที่มันเข้ามาทางเยื่อบุที่ผิดปกติของเรานะคะอันที่เรามักจะน่ากลัวคนมักจะกลัวกันมากที่สุดก็จะเป็นโรคฉี่หนูฉี่หนูเนี่ยตามชื่อมันเลยค่ะก็คือจะมากับหนูดังนั้นในสถานที่มันก็จะระบาดในเฉพาะบางที่เช่นที่ที่มีทุ่งนาและมีหนูเยอะๆพอฝนตกมีน้ำท่วมขังแล้วเราลงไปลุยน้ำเรามีบาดแผลนะคะเชื้อมันก็สามารถเข้าไปที่ทางบาดแผลได้อันนี้ถือเป็นโรคอันตรายเพราะมักจะมีไข้สูงอาจจะมีไตวายมีตับวายร่วมด้วยได้นะคะกลุ่มโรคอันที่4นะคะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องตาแดงนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกอาจจะมีน้ำสกปรกแล้วก็มีเชื้อไวรัสอยู่ในนั้นแล้วเราไปโดนตัวน้ำสกปรกอันนั้นแล้วก็เกิดเป็นตาแดงหรืออาจจะเป็นน้ำกัดเท้าขึ้นมาก็ได้นะคะอีกอันนึงอันสุดท้ายนะคะซึ่งบ้านเราพอเป็นหน้าฝนปุ๊บเนี่ยก็มักจะเป็นปัญหาก็คือโรคที่มากับยุงยุงรู้จักยุงอะไรบ้างคะอันที่1ยุงลายก็จะเป็นไข้เลือดออกนะคะอันที่2ถ้าเป็นยุงก้นปล่องก็จะเป็นไข้มาลาเรียนะคะสุดท้ายอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ก็จะเป็นไข้สมองอักเสบ JE ซึ่งมากับยุงรำคาญสำหรับโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงที่หน้าฝนเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะความชื้นมีมากขึ้นเชื้อโรคสามารถที่จะเพาะตัวได้มากขึ้นนะคะแล้วเราอาจจะลืมไปว่าเอ้ยหน้าฝนมันดูเย็นๆสบายๆเราอาจจะให้ความสนใจกับการดูแลสุขลักษณะอนามัยในการรับประทานอาหารของเราน้อยลงนะคะอันที่เจอบ่อยๆก็คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะกลุ่มโรคอาหารเป็นพิษอันนี้เราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะอาหารที่ไม่สุกไม่สะอาดนะคะการไม่ล้างมือเราไปอยู่อะไรในหน้าฝนอาจจะไปมือเปียกอาจจะไปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มาหยิบอะไรเข้าปากเลยเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องของอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้นะคะแล้วก็มีอาหารเป็นพิษได้นะคะอื่นๆที่เราจะเจอก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นจากเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่ว่าจะเป็นบิดหรือว่าเป็นไทฟอยด์นะคะพวกนี้ก็มากับอาหารที่ไม่สุกไม่สะอาดได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนใหญ่ที่อาการเด่นๆนะคะก็จะมีเรื่องการอาการถ่ายเหลวนะคะซึ่งบางส่วนอาจจะถ่ายเป็นน้ำนะคะหรือบางส่วนที่อันตรายมากกว่าคือการถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดนะคะมีอาการปวดท้องนะคะในบางเชื้ออาจจะมีไข้แล้วอาจจะไข้สูงได้หรืออาจจะมีอาการอื่นๆเช่นอาจจะมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอะไรพวกนี้ร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นโรคระบบทางเดินอาหารเพราะงั้นอาการในระบบทางเดินอาหารก็สำคัญที่สุดคือหากมีอาการท้องเสียนะคะ
มากกว่า3ครั้งต่อวันไม่ว่าจะมีมูกหรือมีไม่มีเลือดมีมูกหรือมีเลือดหรือเปล่าก็ตามนะคะพวกนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงว่าเราอาจจะติดโรคพวกนี้มาค่ะสำหรับการจะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงหน้าฝนเราทำอะไรได้บ้างนะคะอันที่หนึ่งที่สำคัญมากที่สุดอาจจะไม่ใช่เฉพาะโรคระบบทางเดินอาหารก็คือการรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหากเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็สามารถที่จะสู้กับเชื้อโรคได้มากขึ้นนะคะอันที่สองเราต้องรู้ว่าโรคพวกนี้มันมากับอาหารดังนั้นวิธีการปฏิบัติตัวที่สำคัญมากที่สุดก็คือหนึ่งเราต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะแล้วเลือกรับประทานอาหารที่สุกสะอาดและใหม่อยู่เสมอนะคะอย่ากินอาหารที่ทิ้งค้างนะไม่ว่าจะค้างคืนกี่วันก็ตามนะคะอย่าเสียดายของค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าการดูแลร่างกายเรื่องอาหารการกินนี่สำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าวันนึงเราทำอะไรบ้างพี่โก้ตื่นกินแล้วก็นอนเอาแล้วตอนทำงานไม่มีไม่ได้นะครับก็คือสำคัญเลยนะครับถึงแม้จะเป็นฤดูฝนแบบนี้นะครับที่อาจารย์ได้บอกไว้นะครับการดูแลความสะอาดเรื่องของสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปสำคัญพอสมควรเลยใครที่อยากจะรู้ว่ามีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะสาธิตให้ดูกันสดๆเลยในรายการอ้าวใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีเทคนิคใหม่ๆด้วยค่ะในการล้างผักพี่โก้จำได้ไหมว่าพวกเราเนี่ยเคยพูดว่าเราล้างผักให้สะอาดปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงมีอะไรบ้างอ่ะพี่โก้จำพอจำได้ใช่ไหมพี่โก้ลืมไปแล้วเอาเดี๋ยวมาทบทวนใหม่ช่วงหน้าอ่ารับรองเดี๋ยวได้ความรู้ไปแน่ๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ